ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าภาคการส่งออกมีการปรับตัวดีขึ้นจนถือว่าอาจจะเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังค่ะดังนั้น Exim Bank ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของผู้ส่งออกเขามีนโยบายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะผลักดันผู้ส่งออกเพื่อช่วยเป็นแรงสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของ Exim Bank นะคะช่วยผู้ส่งออกสู้โควิด-19 ซึ่งจะมีการหนุนในเรื่องของการค้าออนไลน์และบริการอย่างครบวงจรค่ะดร.รักวรกิจโภคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เปิดเผยว่าปัจจุบันโควิด-19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลกแต่หลายประเทศเริ่มปรับตัวและรับมือเพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินต่อไปได้ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่แต่การส่งออกจะกลายเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่เติบโต 15.5% โดย Exim Bank คาดว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 10% Exim Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของภาคการส่งออกผ่านการพัฒนา4ปัจจัยสู้วิกฤตโควิด-19ควบคู่กับการตอบโจทย์โลกวิถีใหม่ซึ่งก็ประกอบด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ตอบรับกระแส New Normal โดย Exim Bank จะเป็น Lead Bank ค่ะสนับสนุนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการพัฒนา SME ให้เป็นผู้ส่งออกรายใหม่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันมีไม่ถึง 1% ของ SME ทั้งประเทศที่มีจำนวน 3.1 ล้านรายและพัฒนาพาวิเลียนสำหรับการค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อExim Thailand Pavilion เพื่อให้ผู้ส่งออกทุกรายมีโอกาสค้าขายกับคู่ค้าในต่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรเพื่อเสริมสภาพคล่องและป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งมาตรการพักหนี้และเติมทุนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจส่งออกค่ะเสมือนท่านมีพี่เลี้ยงนะคะในการเข้ามาดูแลค่ะสามารถที่จะไปหาตลาดอื่นๆที่มีกำลังซื้อนะคะเติบโตได้อย่างคึกคักหลังจากที่เขาฟื้นจากโควิด-19 นะคะมีทั้งคลังสมองที่จะเข้ามาช่วยดูแลให้ความรู้ว่าเราจะส่งออกไปอย่างไรสามารถที่จะขายออนไลน์นะคะมีหน้าร้านตลอด24ชั่วโมงขายไปยังต่างประเทศได้ก็ติดต่อสอบถามกันไปได้ที่ Exim Bank นะคะ